ส่วนผสมของความอร่อยโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์คุณเคยกินข้าวดิบไหมครับแล้วคุณเคยเคี้ยวถ่านไหมครับทั้งสองอย่างมันไม่อร่อยด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าเราลองเอาข้าวดิบมาแล้วก็เอาถ่านมาทำให้ร้อนจนกระทั่งทำให้ข้าวดิบเนี่ยสุกเป็นข้าวสวยที่หอมและอร่อยเราเองก็จะได้กินข้าวแสนอร่อยในชีวิตของคนเราเหมือนกันนะครับกว่าที่จะประสบความสำเร็จได้เราเองอาจจะผ่านอุปสรรคผ่านความทุกข์ผ่านความลำบากอะไรมามากมายเราเอาส่วนผสมของความทุกข์และความลำบากในอดีตนะครับมาผสมทำให้เราเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขและความภาคภูมิใจได้อดีตที่ผ่านมาเราไม่สามารถแก้ได้แต่เราสามารถระลึกถึงความทรงจำที่ดีงามในอดีตเอามาต่อยอดในปัจจุบันและลงมือกระทำอย่างมีพลังต่อไปในอนาคตแล้วเราจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จที่ยั่งยืนเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ